ไม้มาแล้ว2-3 ต้นเนาะครับเนาะช่องอภิวัตรก็ได้มาถ่ายทําการนําฟืนเข้าเตาถ่านเข้าเตาอบถ่านเนาะเป็นไม้กฐินนรงค์นะครับไม่ใช่ไม้หวงห้ามอะไรไม้ที่เราปลูกตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยปลูกไว้ตามคันนาเต็มไปหมดเนาะปลูกไว้เต็มไปหมดตอนนี้ก็ตัดลงมา3 ต้น3 ต้นก็ได้แค่นี้แหละครับได้ประมาณ2 เตานี่แหละก็ต้นไม่ใหญ่เท่าที่ควรเนาะต้นแค่คนกอดนะครับเนาะนี่ก็เคลียร์เตาลึกลงไปนะครับแล้วก็จะมีรูระบายมีกล่องระบายนี่แหละกว่าจะได้มาเป็นเตาถ่านต้องเรียงไม้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สวยงามนะครับต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะใช้ดินใส่น้ำผสมน้ำเอามาโอบมาลูบหนาประมาณ1 คืบนะครับเพราะเวลาใช้ไฟเผาแล้วมันจะเกิดแรงดันแรงอัดอากาศข้างในนะครับเป็นศาสตร์และศิลป์นะครับศาสตร์และศิลป์ในการทำถ่านไม้นะครับถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งหน่อยก็จะดีอย่างเช่นไม้จบกเนี่ยเป็นที่นิยมกันมากนะครับไม้จบกถ้าไม้ทั่วไปมันก็จะเป็นถ่านที่ไม่แข็งไม่กล้าเนาะบางทีย่างอะไรก็สุกไม่เต็มที่ก็เป็นเท่าเป็นถ่านไปแล้วอันนี้กฐินนรงค์ก็สุดยอดแล้วครับกฐินนรงค์ก็สุดยอดแล้วสุดยอดของถ่านบางทีเขาก็มีฐานรวมนะที่เขาบอกว่าฐานรวมฐานรวมคือไม้ทั่วไปครับเป็นไม้ยูคาอะมั่งไม้ม่วงไม้อะไรเป็นอ่อนไม้กระถินไม้กระเฉกนะคือคะๆกันไปอันนั้นฐานมันจะไม่กล้าฐานไฟจะไม่แรงไม่จัดนะครับทำให้การหุงต้มมันไม่ได้ทันใจเหมือนพวกฐานกระถินนะลงฐานไม้จบกนะครับเนาะไม้ลำไยนี่ก็ดีนะครับไม้ลำไยเป็นฐานแข็งกล้านะครับเนาะถ้าเกิดไอ้ใช้พวกไม้รวมมันเป็นไอ้เป็นขี้เถ้าเร็วนะครับอันนี้ก็จะเลือกแต่ท่อนที่พอสมเหตุสมผลสมควรเนาะจึงมันจะไม่ได้พร้อมๆกันนะครับบางทีท่อนใหญ่ๆแล้วก็ต้องมาผ่าครึ่งนะครับเพื่อให้การเผาไหม้มันอันนี้ดีขึ้นเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวยังไงเราก็จะอัปเดตตอนที่เราโอบถ่านเขาเรียกโอบถ่านเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ